สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองเล่นนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คลิปสปอยล์ Oppenheimer เนี่ยออกมาช้านิดนึงเพราะว่าหนังเนี่ยมีความยาวค่อนข้างมาก3ชั่วโมงเนี่ยผมจึงต้องใช้เวลาในการเรียงลำดับเนื้อหาในเรื่องเนี่ยนานนิดนึงแต่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพวกเราทุกคนไปรับชมคลิปสปอยล์ Oppenheimer กันได้เลยครับก่อนไปรับชมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับเนื้อหาภายในเรื่องเนี่ยบางตอนไม่มีภาพในเทรลเลอร์รอบนี้ผมเลยใช้วิธีใหม่เจเนเรตภาพออกมาด้วย AI ให้ใกล้เคียงกับภาพในภาพยนตร์มากที่สุดซึ่งอาจจะไม่สมจริงบ้างนะครับยังไงต้องขออภัยมาณที่นี้เมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมสปอยเรื่อง Oppenheimer กันได้เลยครับเริ่มเรื่องนะฮะดร. Oppenheimer เนี่ยกำลังถูกไต่สวนโดยคณะกรรมการความมั่นคงซึ่งดร.มีสีหน้าที่เคร่งเครียดและเหม่อลอยแต่ก่อนการไต่สวนจะดำเนินต่อดร.ได้พูดกับทางพนักงานไต่สวนว่าข้อมูลในคำฟ้องของท่านที่มีต่อตัวกับผมนั้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้หากท่านไม่ทราบวิธีการทำงานกระผมก่อนที่ดร. Oppenheimer จะได้เล่าอะไรทางคณะกรรมการก็ได้จี้ถามคำถามไปที่ตัวดร.ว่าทำไมดร.จึงออกจากอเมริกาซึ่งดร.เองก็บอกว่าการที่เขาออกจากอเมริกาเนี่ยเพราะเขาต้องการจะศึกษาฟิสิกส์ยุคใหม่ที่ประเทศอังกฤษเพราะที่อเมริกาเนี่ยหลักสูตรฟิสิกส์ที่ดีที่สุดและโด่งดังที่สุดก็คือหลักสูตรที่ทางดร. Oppenheimer เป็นคนสอนนั่นเองดังนั้นจะหาฟิสิกส์ที่ดีกว่านี้เจ๋งกว่านี้ที่อเมริกาคงไม่ได้แล้วจึงต้องเดินทางไปที่ประเทศอื่นๆแต่การไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษก็ไม่ได้ง่ายต่อตัวดร.เลยเพราะตัวดร.ประสบปัญหาจิตใจย่ำแย่เนื่องจากคิดถึงบ้านรวมไปถึงคิดมากเรื่องฟิสิกส์ที่เขายังไม่สามารถหาคำตอบได้เสียทีดำซ้ำ Oppenheimer มักโดนอาจารย์และเพื่อนๆนักวิจัยกีดกันและกันแกล้งด้วยทำให้ Oppenheimer เครียดแค้นผู้คนที่นี่เป็นอย่างมากจนถึงขั้นฉีดไซยาไนด์เข้าไปในแอปเปิลของอาจารย์ผู้สอนเพื่อวางยากันเลยทีเดียวแต่พอได้นอนตื่นดึงเช้ามาก็นึกได้ว่าไม่ควรไปวางยาอาจารย์สุทธิลักษณ์ก็เลยรีบวิ่งไปที่มหาลัยเพื่อที่ไปเอาแอปเปิลอาบยาพิษทิ้งไปแต่พอไปถึงเขาก็พบกับอาจารย์สุทธิลักษณ์กำลังคุยกับใครบางคนอยู่คนคนนั้นก็คือนิวส์บอร์ผู้บรรยายฟิสิกส์ที่ออปเปนไฮเมอร์ได้ไปฟังเมื่อวานนี้นี่เองนิวถึงกับคำถามออปเปนไฮเมอร์ที่ถามเขาระหว่างการบรรยายเขาจึงแนะนำให้ออปเปนไฮเมอร์ไปเรียนรู้ฟิสิกส์แนวใหม่กับแม็กซ์บอร์นที่เยอรมนีโรเบิร์ต ออปเปนไฮเมอร์จึงเดินทางไปที่เยอรมันเพื่อเรียนรู้ซึ่งที่เยอรมันนี่เองทำให้ออปเปนไฮเมอร์กลายเป็นหนึ่งในนักควอนตัมฟิสิกส์ที่เก่งกาจที่สุดแม้แต่ไฮเซนเบิร์กนักวิทยาศาสตร์คนดังของเยอรมันยังรู้จักและอยากร่วมงานด้วยแต่เนื่องด้วยออปเปนไฮเมอร์ต้องการพัฒนาฟิสิกส์ควอนตัมที่อเมริกาให้ก้าวหน้ากว่าเดิมเขาจึงตั้งใจเดินทางกลับอเมริกาเพื่อเปิดสอนวิชาควอนตัมฟิสิกส์ที่แคลเทคและเบิร์กลีย์ออปเปนไฮเมอร์เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับการเพ่งเล็งจาก FBI ไม่น้อยเนื่องด้วยออปเพนไฮเมอร์เป็นพวกซ้ายจัดอยู่มาวันหนึ่งออปเพนไฮเมอร์ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงกับเพื่อนๆจนทำให้เขาได้รู้จักกับดร.เซวาลิเย่และจีนแทดล็อกออปเพนไฮเมอร์ได้มีสัมพันธ์สวัสดิ์กับจีนและได้คบหากันและถึงแม้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไม่ค่อยราบรื่นนักแต่ออปเพนไฮเมอร์ก็รักจีนแทดล็อกมากอยู่มาวันหนึ่งมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นในโลกฟิสิกส์นั่นก็คือฮานและสตรอตนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนีสามารถทำการแยกนิวเคลียสของยูเรเนียมได้ด้วยการระดมยิงด้วยอนุภาคนิวตรอนซึ่งปกติแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่ดร.ลอเรนซ์ผู้สร้างเครื่องเล่งอนุภาคอิเล็กตรอนและอวาเลสเพื่อนทั้งสองของออปเพนไฮเมอร์ได้ทำการทดลองในภาคปฏิบัติและพบว่ามันสามารถทำได้จริงสิ่งนี้เป็นการเปิดประตูบานใหญ่ไปสู่การพัฒนาอาวุธที่มีความรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปดร.ออปเพนไฮเมอร์ก็โด่งดังขึ้นเรื่อยๆแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตของออปเพนไฮเมอร์เปลี่ยนไปตลอดกาลก็เริ่มขึ้นนั่นคือศึกระดับโลกที่เยอรมันเป็นผู้เริ่มต้นนั่นเองและเมื่อเยอรมันปะทะรัสเซียสหรัฐและรัสเซียเลยจับมือกันชั่วคราวในขณะเดียวกันออปเพนไฮเมอร์ผู้แสนเจ้าชู้ก็ได้ไปคบหากับคิตตี้ทั้งนั้นที่ยังคบกับจีนอยู่คิตตี้ผ่านการแต่งงานมาแล้ว3ครั้งครั้งแรกสามีตายครั้งที่2สามีก็ตายอีกครั้งที่3แต่งกับดร.เฮริสันซึ่งตอนนี้ก็ยังคบหากันอยู่แต่คิตตี้ก็แอบแซ่บกับดร.ออปเพนไฮเมอร์ไปด้วยจนสุดท้ายคิตตี้เกิดตั้งครรภ์ทำให้เธอต้องหย่ากับดร.เฮริสันแล้วมาคบกับออปเพนไฮเมอร์แบบจริงๆจังๆส่วนจีนเมียเก่าของออปเพนไฮเมอร์นั้นออปเพนไฮเมอร์ก็บอกเลิกไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาผ่านไปความซ้ายจัดของออปเพนไฮเมอร์ก็เพิ่มมากขึ้นจนทำให้ลอเรนซ์เพื่อนสนิทต้องมาเตือนว่าให้ระวังตัวหน่อยเพราะออปเพนไฮเมอร์กำลังถูก FBI จับตามองทั้งนี้ออปเพนไฮเมอร์ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีความสำคัญและโด่งดังเป็นอย่างมากและเมื่อเยอรมันเริ่มโหมบุกมากขึ้นเรื่อยๆอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้ส่งจดหมายเตือนประธานาธิบดีรูสเวลล์
ว่าเยอรมันอาจพยายามสร้างระเบิดชนิดใหม่อยู่ซึ่งสหรัฐต้องการชิงตัดหน้าเยอรมันให้ได้รัฐบาลสหรัฐจึงให้ผู้พันโกรฟมาทาบทามให้ออปเพนไฮเมอร์เป็นผู้นำปฏิบัติการแมนฮัตตันหรือก็คือปฏิบัติการสำหรับสร้างอาวุธชนิดใหม่อนาคตของออปเพนไฮเมอร์ดูจะสดใสแต่ทว่าคิตตี้เมียของออปเพนไฮเมอร์เมื่อคลอดลูกก็มีนิสัยที่เปลี่ยนไปเธอไม่ค่อยดูแลลูกๆซึ่งนั่นทำให้ออปเพนไฮเมอร์ต้องนำปีเตอร์ลูกของเขาไปฝากไว้กับดร.เซวาลิเย่ให้ช่วยดูแลชั่วคราวออปเพนไฮเมอร์รักปีเตอร์มากแต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลาพอที่จะมาดูแลปีเตอร์ลูกของเขาเนื่องด้วยออปเพนไฮเมอร์และผู้พันโกรฟจะปล่อยให้เยอรมันนำหน้าพวกเขาไปมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าจะแซงหน้าเยอรมันต้องรวบรวมหัวกะทิทั้งหมดจากหลายสาขาวิชาชีพให้มารวมตัวกันอยู่ในที่ที่เดียวแต่การระวังไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลก็เป็นสิ่งจำเป็นออปเพนไฮเมอร์จึงเสนอแก้ปัญหาความลับรั่วไหลโดยการแยกสายงานออกเป็นสายๆได้แก่สายการทดลองสายทฤษฎีสายโลหะการแล้วค่อยดึงผลลัพธ์จากสายงานต่างๆให้บรรจบกันในที่ที่เดียวที่ลอสอะลามอสซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้างกว่า40ไมล์ห่างไกลผู้คนออปเพนไฮเมอร์จึงให้ผู้พันโกรฟสร้างเมืองขึ้นที่นี่เพื่อให้ผู้ลงโครงการแมนฮัตตันทุกคนย้ายมาอยู่ทุกคนจะได้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องอยู่ห่างจากครอบครัวออปเพนไฮเมอร์และโกรฟรวบรวมหัวกะทิมากมายจากทั่วประเทศมาร่วมวิจัยอาวุธใหม่ทว่าในการประชุมงานเอ็ดเวิร์ดเทเลอร์ซึ่งตอนหลังได้ถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งระเบิดไฮโดรเจนได้คำนวณผลของปฏิกิริยาลูกโซ่ออกมาซึ่งได้ผลที่น่ากังวลใจเป็นอย่างมากนั่นคือนิวตรอนอาจวิ่งชนนิวเคลียสแล้วปล่อยนิวตรอนออกมาชนนิวเคลียสอื่นๆอีกเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสภาวะวิกฤตที่เริ่มแล้วไม่สามารถหยุดได้เกิดเป็นแรงระเบิดมหาศาลเพื่อยืนยันผลการคำนวณนี้ออปเพนไฮเมอร์จึงเดินทางไปพบกับไอน์สไตน์เพื่อขอคำปรึกษาออปเพนไฮเมอร์และไอน์สไตน์ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่แต่ไอน์สไตน์ก็คุยกับออปเพนไฮเมอร์เป็นอย่างดีซึ่งไอน์สไตน์เมื่อเห็นการคำนวณก็บอกกับออปเพนไฮเมอร์ว่ามันอาจทำให้ชั้นบรรยากาศลุกโชนเป็นไฟซึ่งออปเพนไฮเมอร์ก็กลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเช่นกันจึงขอให้ไอน์สไตน์ช่วยคำนวณผลเพื่อยืนยันให้อีกแรงแม้ไอน์สไตน์จะคุยกับออปเพนไฮเมอร์ดีแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะช่วยคำนวณยืนยันผลและยังบอกกับออปเพนไฮเมอร์ว่าหากคำนวณแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือหายนะของโลกก็ให้นำผลเนี่ยไปบอกกับพวกเยอรมันด้วยจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำลายล้างโลกไปเสียก่อนออปเพนไฮเมอร์ได้ฟังอย่างนั้นก็ไม่พูดอะไรแล้วเดินจากไอน์สไตน์ไปออปเพนไฮเมอร์ที่เดินทางกลับมายังห้องวิจัยได้หลอกทุกคนว่าไอน์สไตน์ได้ยืนยันผลแล้วว่าการคำนวณของเทเลอร์นั้นผิดซึ่งนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆก็ได้ลองคำนวณด้วยเช่นกันซึ่งทุกคนได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันว่าปฏิกิริยาที่ควบคุมไม่ได้นี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากจนเกือบเป็นศูนย์แต่จะรู้ได้แน่ชัดก็ต่อเมื่อทดลองจริงเท่านั้นหลังจากเริ่มต้นโครงการมาได้2เดือนเมืองจำลองลอสอะลามอสก็ได้สร้างจนเสร็จซึ่งออปเพนไฮเมอร์และคิตตี้ต้องเดินทางไปประจำอยู่ที่ลอสอะลามอสแต่ก่อนไปเขาได้แวะไปรับลูกชายที่ฝากเลี้ยงไว้กับเซวาลิเย่เพื่อจะเดินทางไปลอสอะลามอสด้วยกันทั้งครอบครัวเซวาลิเย่ได้จัดงานเลี้ยงอำลาเล็กๆให้กับปีเตอร์และออปเพนไฮเมอร์ซึ่งเซวาลิเย่ได้พูดคุยกับออปเพนไฮเมอร์เป็นการส่วนตัวแบบอ้อมว่าพวกซ้ายจัดไม่ค่อยพอใจท่าทีของอเมริกาเท่าไหร่เพราะปากบอกว่าเป็นพันธมิตรกันกับไม่ยอมแบ่งปันข้อมูลงานวิจัยใดๆให้กับรัสเซียเลยถ้ามีใครจะสักคนอยากจะแบ่งปันข้อมูลงานวิจัยแล้วก็เดี๋ยวเอเทตันนักเคมีจากเชลส์จะช่วยเป็นทุนละให้พอออปเพนไฮเมอร์ได้ยินแบบนั้นก็คิ้วกระตุกทันทีเพราะการมอบข้อมูลลับคือการก่อกบฏต่อชาติซึ่งเซวาลิเย่ที่พูดออกมาก็เข้าใจดีแต่ก่อนที่ออปเพนไฮเมอร์จะได้ตอบอะไรกับเซวาลิเย่คิตตี้ก็บังเอิญเดินเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนทำให้เรื่องนี้เหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเช้าวันถัดไปออปเพนไฮเมอร์และครอบครัวได้เดินทางไปยังลอสอะลามอสเพื่อเริ่มต้นงานวิจัยแบบจริงจังการวิจัยในครั้งนี้เริ่มแรกได้มีการถกเถียงกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์ว่าจะใช้ยูเรเนียมหรือพลูโตเนียมดีเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดเทเลอร์เสนอให้สร้างระเบิดจากไฮโดรเจนแทนเพราะการสร้างระเบิดไฮโดรเจนด้วยการอัดมวลอะตอมภายใต้แรงดันมหาศาลคาดว่าจะได้แรงระเบิดระดับเมกะตันเลยทีเดียวทว่าระเบิดไฮโดรเจนนั้นก็ยังไม่สามารถทำได้เช่นกันเนื่องด้วยการจะอัดมวลอะตอมจำเป็นต้องใช้พลังงานมหาศาลจากปฏิกิริยาฟิชชั่นจากนิวเคลียร์อยู่ดีออปเพนไฮเมอร์จึงไม่สนใจเอ็ดเวิร์ดเทเลอร์เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าการวิจัยก็คืบหน้าไปได้ด้วยความล่าช้าทั้งนี้เป็นเพราะนโยบายการจำกัดการเข้าถึงของข้อมูลลับต่างๆในแต่ละแผนกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเมื่อเห็นว่างานคืบหน้าไม่ได้สัดส่วนสักทีทุกๆคืนออปเพนไฮเมอร์จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการระหว่างสายงานขึ้นเพื่อหารือกัน
แม้ผู้พันกรบจะไม่ชอบใจนักแต่ก็ต้องยอมทำตามเพราะไม่งั้นงานคงไม่เดินแน่แต่จนแล้วจนรอดข้อมูลงานวิจัยก็หลุดออกไปจนได้ที่รู้ว่าข้อมูลรั่วสหรัฐเชื่อว่ามีสปายอยู่ในลอสอะลามอสแต่ถึงกระนั้นออฟเพนไฮเมอร์ก็ยังเชื่อว่าไม่มีสปายในทีมงานของตนทั้งนี้เนื่องด้วยออฟเพนไฮเมอร์มีเพื่อนที่เป็นฝั่งซ้ายจัดทำให้รัฐบาลเริ่มส่ง FBI มาคอยสะกดรอยตามและดักฟังออฟเพนไฮเมอร์อยู่เสมอจนจับได้ว่าออฟเพนไฮเมอร์แอบออกจากลอสอะลามอสไปคบชู้กับจีนถึงแม้สุดท้ายจีนจะตอมใจและกินยาปิดชีพตัวเองพอออฟเพนไฮเมอร์ไม่กลับไปคบหากับตนแต่รัฐบาลมองว่าการที่ออฟเพนไฮเมอร์กลับออกไปพบกับจีนอาจทำให้ความลับรั่วไหลได้รัฐบาลจึงได้ส่งคนไปตามสืบข้อมูลคนใกล้ชิดของออฟเพนไฮเมอร์เพิ่มขึ้นจนทราบว่าเซวาลิเย่พยายามยุแยงให้ออฟเพนไฮเมอร์ส่งข้อมูลงานวิจัยให้กับฝั่งซ้ายเซวาลิเย่จึงถูกเนรเทศในขณะที่ทุกฝ่ายพยายามเร่งพัฒนาอาวุธให้เสร็จจู่ๆเยอรมันก็ประกาศยอมแพ้เอาดื้อทำให้นักวิจัยหลายฝ่ายต่างตั้งคำถามว่าการวิจัยอาวุธในครั้งนี้ยังคงจำเป็นอยู่หรือไม่ซึ่งออฟเพนไฮเมอร์มองว่าแม้เยอรมันจะยอมแพ้ไปแล้วแต่ญี่ปุ่นยังไม่ยอมการสร้างอาวุธชนิดใหม่จะเป็นวิธีที่รวดเร็วและแน่นอนที่สุดในการยุติทุกอย่างการวิจัยยังคงดำเนินต่อไปสุดท้ายวันชี้ชะตาก็มาถึงออฟเพนไฮเมอร์และทีมงานต้องทดสอบจนระเบิดจริงเป็นครั้งแรกโค้ดเนมที่ใช้ในการทดลองนี้ถูกเรียกว่า Trinity โดยอาวุธจะถูกจุดทดสอบในตำแหน่งซึ่งห่างไกลจากตัวเมืองลอสอะลามอสไปหลายไมล์ซึ่งถ้าพลาดงานวิจัยทุ่มเงินและเวลามหาศาลจะสูญเปล่าทันทีและในคืนทดสอบนี้ฟ้าฝนก็กลับไม่เป็นใจเพราะมีทั้งลมและฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักทุกฝ่ายจึงต้องรอเวลาให้ฝนซาอย่างเลี่ยงไม่ได้จนถึงเวลา 5:30 ฝนและลมได้หยุดลงทุกอย่างพร้อมสำหรับการทดลองแล้วออฟเพนไฮเมอร์และทีมงานจึงได้ทดสอบอาวุธใหม่เป็นครั้งแรกแรงระเบิดของมันรุนแรงมากเปลวเพลิงความร้อนจากแรงระเบิดได้ส่องแสงสว่างสวยไปทั่วทุกทิศไม่ต่างอะไรกับดวงอาทิตย์ที่สาดส่องยามค่ำคืนการทดสอบสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีทีมงานทุกคนต่างดีใจที่การวิจัยประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทว่านักวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมวิจัยหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นเป็นกังวลว่าไม่ควรนำอาวุธชิ้นนี้ไปใช้เพราะมันจะฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์มากมายเหล่านักวิจัยจึงได้ทำหนังสือคำร้องให้นายกรัฐมนตรีรูสเวลล์หนังสือคำร้องฉบับนี้มีนักวิจัยมากมายร่วมลงลายมือแต่ออฟเพนไฮเมอร์กลับไม่ยอมเซ็นเพราะเขามองว่าแม้พวกเขาจะเป็นผู้สร้างแต่พวกเขาไม่มีอำนาจจะไปสั่งใครได้ว่าควรใช้หรือไม่ควรใช้อาวุธชิ้นนี้สุดท้ายอาวุธชิ้นนี้ก็ถูกใช้งานจนญี่ปุ่นยอมแพ้ในที่สุดทุกคนต่างแสดงความดีใจต่อชัยชนะในการสู้รบอันยาวนานนี้แต่เมื่อออฟเพนไฮเมอร์ได้รู้ยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตก็รู้สึกเสียใจที่สิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นถูกนำไปใช้ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์กว่า 200,000 ชีวิตหลังการสู้รบอันยาวนานได้ยุติลงออฟเพนไฮเมอร์กลายเป็นคนดังไม่ว่าเขาจะพูดอะไรกับฟิสิกส์อะตอมทุกคนก็จะรับฟังอีกทั้งลิวอิสสตราวได้ชักชวนออฟเพนไฮเมอร์ให้เข้าร่วม AEC ออฟเพนไฮเมอร์เมื่อได้เข้าไปร่วม AEC จึงพยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณูในระดับนานาชาติและต่อต้านการวิจัยอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยและพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนซึ่งร้ายแรงกว่าระเบิดปรมาณูถึง1,000 เท่าเพราะออฟเพนไฮเมอร์มองว่าอาวุธที่สร้างขึ้นมานี้ไม่ใช่เพื่อการป้องกันหากมีอาวุธอยู่ในคลังทุกคนก็พร้อมที่จะใช้งานมันทุกเมื่ออยู่มาวันหนึ่งลิวอิสสตราวเริ่มเกิดความไม่พอใจในตัวออฟเพนไฮเมอร์สืบเนื่องมาจากสตราวได้แสดงความกังวลเรื่องการส่งออกรังสีไอโซโทปแต่ออฟเพนไฮเมอร์กลับพูดต่อหน้าคณะกรรมการไต่สวนว่าจะมามัวนั่งกังวลไร้สาระอยู่ทำไมเอาเวลานี้ไปเจรจากับรัสเซียดีกว่าออฟเพนไฮเมอร์ที่มีปากเสียงด้านพลังงานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอพูดแบบนั้นก็เหมือนการหักหน้าสตาวต่อหน้าสาธารณชนทุกคนที่ได้ยินจึงหัวเราะยอสตาวด้วยความสนุกสนานสตาวแม้จะยิ้มแต่ความจริงแล้วเครียดแค้นเป็นอย่างมากไม่เพียงเท่านี้สตาวยังคิดว่าออฟเพนไฮเมอร์ได้พูดเป่าหูอะไรกับไอน์สไตน์เมื่อครั้งที่ออฟเพนไฮเมอร์ได้เดินทางมาประจำที่ AEC เพราะหลังจากที่ออฟเพนไฮเมอร์ได้ไปคุยกับไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ก็ไม่ยอมพูดคุยอะไรกับสตราวอีกเลยสตราวจึงวางแผนลดทอนอำนาจทางการเมืองของออฟเพนไฮเมอร์โดยการนำอดีตของออฟเพนไฮเมอร์มาป้ายสีออฟเพนไฮเมอร์แถมงานนี้ผู้ที่ไม่ชอบหน้าออฟเพนไฮเมอร์ตามร่วมมือกับสตราวด้วยโดยโจทย์สำคัญได้แก่เอ็ดเวิร์ดเทเลอร์ซึ่งไม่พอใจออฟเพนไฮเมอร์ที่ไม่ยอมสนับสนุนเขาในการพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนแถมสตาวยังคงวางแผนให้คณะกรรมการความมั่นคงไต่สวนออฟเพนไฮเมอร์
เพื่อลดความน่าเชื่อถือของ Oppenheimer ด้วยโดย Stout ได้เอาแฟ้มข้อมูลปูมหลังในอดีตจาก FBI ของ Oppenheimer มาเปิดเผยให้พรรคพวกของตนรู้แล้วให้พรรคพวกของตนนำเรื่องในอดีตของ Oppenheimer มาเขียนคำร้องเพื่อร้องเรียนพฤติกรรมด้านความมั่นคงของ Oppenheimer ซึ่งแน่นอนว่าคณะกรรมการความมั่นคงที่มาไต่สวนก็คือพรรคพวกของ Stout เองนั่นเองถึงกระนั้นตัว Stout เองก็โดนไต่สวนด้วยเช่นกันแต่เป็นการไต่สวนทั่วไปเพื่อดูว่า Stout เหมาะจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ซึ่งสตราวคิดว่างานนี้ตัวเองผ่านฉลุยเป็นแน่แท้แต่สุดท้ายโรเลนส์ฮิลนักฟิสิกส์ผู้ร่วมงานกับออปเพนไฮเมอร์ในโปรเจกต์แมนฮัตตันได้ออกมาเปิดโปงว่าสตราวได้พยายามทำลายชื่อเสียงของออปเพนไฮเมอร์ด้วยความแค้นส่วนตัวที่ออปเพนไฮเมอร์เคยหักหน้าสตราวนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของสตราวที่ใช้อารมณ์ส่วนตัวมาเล่นงานออปเพนไฮเมอร์การเปิดโปงของฮิลในครั้งนี้ทำให้สตราวแห้วตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ในที่สุดทั้งนี้หนึ่งในสวที่โหวตคัดค้านสตราวก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีนั่นเองสตราวที่พลาดตำแหน่งยังคงปรับปรำว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เป็นแผนของออปเพนไฮเมอร์แบบเดียวกับที่ออปเพนไฮเมอร์วางแผนเป่าหูไอน์สไตน์จนทำให้ไอน์สไตน์ไม่คุยกับสตราวอีกเลยแต่ความจริงแล้วในครั้งนั้นที่ออปเพนไฮเมอร์ได้คุยกับไอน์สไตน์ก็เป็นการพูดคุยถึงผลกระทบที่ตามมาของอาวุธชนิดใหม่ที่เขาเคยคุยกันว่ามันอาจเผาผลาญชั้นบรรยากาศโลกแล้วทำให้โลกเกิดหายนะขึ้นซึ่งออปเพนไฮเมอร์คิดว่าตอนนี้หายนะของโลกได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อไอน์สไตน์ได้ยินเช่นนั้นก็เคร่งเครียดแล้วบอกกับออปเพนไฮเมอร์ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ออปเพนไฮเมอร์ต้องรับมือกับผลลัพธ์จากความสำเร็จของตัวเองแล้วจากนั้นไอน์สไตน์ก็เดินจากไปโดยไม่พูดอะไรกับสตาวที่เดินสวนมาวันเวลาล่วงเลยผ่านไปรัฐบาลได้มอบเหรียญรางวัลมากมายให้กับออปเพนไฮเมอร์เพื่อนที่เคยเครียดแค้นออปเพนไฮเมอร์ก็บอกว่ายอมให้อภัยกับออปเพนไฮเมอร์แล้วแต่ออปเพนไฮเมอร์รู้ดีว่ารางวัลต่างๆคำปลอบใจต่างๆคำขอโทษต่างๆคำสรรเสริญต่างๆที่เขาได้รับผู้คนกลับทำเพื่อตัวเองกันทั้งนั้นสุดท้ายแล้วออปเพนไฮเมอร์ต้องใช้ชีวิตอยู่กับผลลัพธ์ความสำเร็จที่เขาได้สร้างขึ้นตามที่ไอน์สไตน์ได้บอกเอาไว้ออปเพนไฮเมอร์จบบริบูรณ์จบแล้วนะหนัง3ชั่วโมงครับจบเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องบอกว่าทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วเนาะว่าเรื่องนี้ได้รับคำชมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการรีวิวในประเทศไทยหรือการรีวิวในต่างประเทศทุกสำนักเนี่ยให้คะแนน Oppenheimer ที่สูงมากๆและยึดติดกับการที่ Oppenheimer เนี่ยถูกกำกับโดยคริสโตเฟอร์โนแลนแต่ส่วนตัวแล้วผมเนี่ยจะไม่รีวิวโดยเอาคำว่าคริสโตเฟอร์โนแลนมาอยู่ในหัวนะผมดูสนุกไหมแค่นั้นแหละผมจะรีวิวแค่นี้ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ดูได้เพลินและสนุกดีแต่ไม่ได้ดีเท่าที่เขาอวยกันอะตัวหนังเล่าเรื่องได้ดีเล่าเรื่องให้น่าติดตามแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่หลายๆส่วนก็ไม่มีการอธิบายในแง่ของวิทยาศาสตร์ให้ฟังจนบางคนแบบต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเอาเองอีกอย่างคือในหนังเนี่ยมีการพูดถึงชื่อตัวละครต่างๆเยอะมากๆแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครคือจะมาบอกว่าเอ้ยมันเป็นฮิสตอรี่มันเป็นประวัติศาสตร์ทุกคนต้องรู้แหละว่าคนนี้เป็นใครบางคนเขาไม่รู้เว้ยเพราะนั้นเนี่ยไอ้ชื่อไหนที่มันไม่จำเป็นต้องพูดอ่ะผมมองว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกก็ได้เพราะคนดูอาจจะงงแล้วเกิดสงสัยว่าพูดถึงใครวะและไอ้คนที่พูดถึงอ่ะมันอยู่ไหนวะซึ่งเป็นอย่างนี้เยอะมากภายในหนังนะครับเพราะนั้นตัวสำคัญสำคัญเนี่ยจริงๆแล้วในหนังอ่ะมันมีไม่กี่ตัวหรอกผมมองว่าเมื่อทำ Oppenheimer เป็นหนังก็ควรจะทำให้เป็นหนังอันนี้เหมือนผู้กำกับอ่ะเขากึ่งระหว่างหนังกับสารคดีมันทำให้หนังเนี่ยกึ่งจะอธิบายก็อธิบายไม่หมดหรือจะเล่นตรงไหนดราม่าตรงไหนก็ใส่ได้ไม่เต็มที่ผมมองว่ามันดูกักๆมันดูกึ่งๆไปนี่คือมุมมองละผมนะผมเป็นคนที่ชอบสารคดีชอบดูหนังเกี่ยวกับสารคดีหรือประวัติของคนเนี่ยมากเลยเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่า Oppenheimer เนี่ยยังทำออกมาได้ไม่ดีเท่าหนังบางเรื่องนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยให้เทียบกันแล้วผมชอบ Hack Solid มากกว่าไม่เกี่ยวกับว่ามันเป็นหนังแอคชั่นหรือหนังสงครามนะผมชอบเรื่องการถ่ายทอดอะ Hack Solid ถ่ายทอดออกมาได้ดีกว่าซึ่งอย่าง Oppenheimer เนี่ยมีการพูดว่าโอ้ยนิวเคลียร์มันทำมาจากอะไรนะนิวตอนชนกันนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วมันใช้อะไรจุดระเบิดก็ไม่พูดเหมือนจะอธิบายให้ฟังอ่ะแต่อยู่ดีก็ข้ามมันทิ้งไปเฉยเลยในเรื่องของตัวจุดระเบิดแล้วก็ตัดมาเรื่องการเมืองกับความรักแทนซึ่งผมมองว่ามันไม่สุดทักทางอ่ะซึ่งมันมีหนังที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เหมือนกันชื่อเรื่อง Hidden Figure ที่เกี่ยวกับการสร้างจรวดขึ้นไปอะไรนะดวงจันทร์ใช่ไหมผมว่าอันนั้นก็ทำได้ดีกว่ามันแยกแยะไปเลยวิทยาศาสตร์ในแง่วิทยาศาสตร์ก็อธิบายให้เรียบร้อยในแง่ของการใช้ชีวิตดราม่าก็อธิบายให้เรียบร้อยผมมองว่าเรื่องนั้นสนุกกว่านะเทียบกันแล้วอะส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคะแนนหนังเรื่อง Oppenheimer ที่ได้เยอะเนี่ยมาจากนักวิจารณ์ที่มองว่า
เฮ้ยมันเป็นหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนเว้ยมันอย่างเงี้ยแหละมันดูแบบจะดูยากนิดนึงมันไม่ใช่หนังสำหรับทุกคนผมมองว่ามันเป็นข้ออ้างลองให้คนอื่นทำแบบนี้เป๊ะๆดิแล้วไม่ใช่คริสโตเฟอร์โนแลนผมมองว่าคำวิจารณ์ของออปเพนไฮเมอร์ก็จะเป็นไปอีกทางนึงอีกส่วนนึงก็คือระเบิดที่มันไม่ใช่ CG มันเป็นของจริงโอ้ทุกคนชมมันตะการตาโอเคตะการตายอมรับทำออกมาได้ดีแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับความลุ้นระทึกเลยอ่ะเพราะว่าอะไรหนึ่งคือการระเบิดมันเป็นการระเบิดตอนกลางคืนแล้วมันเน้นที่ลูกไฟขนาดใหญ่มันไม่ได้เห็นเป็นแบบว่าโอ้เป็นดอกเห็ดสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมเลยรู้สึกว่ามันก็ใช้ความมืดเข้ามาช่วยเรื่องไฟเข้ามาช่วยมันก็เลยทำมันยากแหละเข้าใจมันยากแต่ถามว่าคุ้มกับที่ตั้งหน้าตั้งตารอไหมส่วนตัวแล้วผมรู้สึกเฉยๆถ้าเกิดมันมีฉากทิ้งระเบิดแบบประเทศญี่ปุ่นและเห็นเป็นดอกเห็ดอะแล้วบอกว่าคริสโตเฟอร์โนแลนทำมาแล้วออกมาสวยๆนะโอ้โหแม่งโคตรทึ่งเลยแต่อันนี้มันกลางคืนเนี่ยมันใช้ความมืดเข้ามาช่วยอารมณ์เหมือนดูหนังผีอะแล้วใช้ความมืดเข้ามาช่วยให้มันดูน่ากลัวใช่ไหมถ้าเกิดดูหนังผีกลางวันแล้วน่ากลัวโอ้แม่งโคตรเจ๋งเลยแต่นี่คือมันกลางคืนอะผีมันใช้ความมืดเข้ามาช่วยผมเลยไม่ค่อยว้าวอะไรกับตรงนี้เท่าไหร่นะครับคนที่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยมันเป็นความเห็นส่วนตัวจริงๆนะครับมาเริ่มให้คะแนนกันแล้วกันนะสุดท้ายผมให้คะแนนเรื่อง Oppenheimer ที่ประมาณ 7.3 ครับสนุกทำได้ดีแต่ผมว่ายังแพ้หนังแนวอตชีวประวัติในหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับถ้าให้พูดเปรียบเทียบง่ายๆก็ผมสามารถเปิดดูเรื่อง Hidden Figure ย้อนได้แล้วไม่เบื่อแล้วก็สามารถเปิดเรื่อง Hack Solid ดูได้โดยไม่เบื่อแต่ Oppenheimer ผมขอทีเดียวอะไรประมาณนั้นล่ะครับการรีวิวการให้คะแนนก็เป็นประมาณนี้นะครับใครดูแล้วคิดเห็นยังไงคิดเห็นไม่ตรงกับผมน่าจะเยอะหลายคนอยู่แล้วคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก็ใครจะด่าก็เบาๆนิดนึงนะ ก็คือมันเป็นการรีวิวแบบตรงไปตรงมาจากความคิดความรู้สึกของผมนะครับก็อาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะก็ต้องขออภัยมาณที่ดีด้วยใครเห็นยังไงชอบยังไงมีตรงไหนมาแย้งมาคุยกันได้เลยครับยินดีเสมอนะครับสำหรับวันนี้กับผมนพพรชาแนลนพพรลองไปเลือกขอลาไปก่อนครับใครมีเรื่องอะไรอยากให้สปอยเนี่ยก็พิมพ์บอกกันได้นะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย